ถึงกับโพสต์ไงนภัสงานเข้าแล้วเจอคนจริงบุกถึงตัวทวงคืนใบเฟิร์นแม่หมูถึงกับโพสต์ไงนภัสงานเข้าแล้วเจอคนจริงบุกถึงตัวทวงคืนใบเฟิร์นพิมชนกทำเอาเจ้าตัวยิ้มอ่อนอมยิ้มเลยทีเดียวคอนเฟิร์มทั้งสองฝ่ายสิ้นสุดทางเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยหลังจากพระเอกสุดฮอตไงนภัสได้ออกมายอมรับแบบตรงๆผ่านสื่อว่าตอนนี้ความรู้สึกของตนเองไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะได้ชอบเพื่อนสนิทใบเฟิร์นพิมชนกจริงและตอนนี้ขอเดินหน้าจีบฝ่ายหญิงพร้อมฝากพี่สื่อมวลชนได้ถามใบเฟิร์นให้หน่อยว่าชอบผมไหมขณะที่ใบเฟิร์นพิมชนกออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยอาการเขินตัวบิดยอมรับว่าตอนนี้ได้เปิดใจให้ไงนภัสแล้วซึ่งความสัมพันธ์ขอค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและไม่กดดันส่วนเรื่องที่นายฝากมาถามอันนี้ใบเฟิร์นขอไปบอกเขาเองดีกว่าแต่ล่าสุดกลับมีงานเข้านายนภัสซะแล้วเมื่อแม่หมูพิมพกาคุณแม่ของนายนภัสได้โพสต์ภาพผ่านไอจีสตอรี่เป็นภาพขณะที่ลูกชายนายนภัสได้ถ่ายละครอยู่นั้นกลับมีบุคคลหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นทีมงานในกองถ่ายละครมาขอถ่ายรูปกับนายและถือป้ายที่มีข้อความว่าทวงคืนใบเฟิร์นและรูปหัวใจซึ่งในรูปดังกล่าวหนุ่มนายก็ยืนถ่ายรูปคู่กับบุคคลดังกล่าวด้วยใบหน้าอมยิ้มแถมแม่หมูได้ก็ยังเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกว่าเจอคนจริงทวงคืนถึงตัวในกองถ่ายขอบคุณอินสตาแกรมปิงปาก้าดูให้มันชัดๆตั๊กฟาดหลักฐานให้เห็นเต็มๆตาหลังเจอคอมเมนต์เป็นเมียน้อยดูชัดๆเมียน้อยไหมตั๊กบงกตจัดการเองโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวฟาดหลักฐานให้เห็นเต็มๆตาหลังโดนด่าว่าเป็นเมียน้อยหลังจากก่อนหน้านี้นักแสดงสาวตั๊กบงกตเบญจรงคกุลออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการหวนกลับมารับละครในรอบ8ปีรวมถึงอัปเดตเรื่องชีวิตคู่กับสามีบุญชัยเบญจรงคกุลที่ครบรอบแต่งงาน10ปีแล้วซึ่งตัวเธอเชื่อใจสามีพร้อมฝากเตือนผู้หญิงที่เข้าหาสามีว่าหยุดทำเถอะเสียเวลาจะทำอะไรนึกถึงศีลธรรมบ้างแต่ไม่วายตั๊กบงกตกลับถูกคอมเมนต์ด่าหาว่าเธอเป็นเมียน้อยล่าสุดวันที่4ธันวาคม65ตั๊กบงกตไม่ขอทนออกโรงฟาดเองด้วยการโพสต์ภาพทะเบียนสมรสซึ่งตัวเธอกับสามีหนุ่มบุญชัยเบญจรงคกุลได้จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่19มิถุนายน2556ณสำนักทะเบียนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครให้รู้ได้เลยว่าเธอเป็นเมียน้อยอย่างที่ถูกด่าหรือไม่พร้อมเหตุผลที่โพสต์ทะเบียนสมรสครั้งนี้ว่าเรื่องของเรื่องคือคุณบุญชัยให้เกียรติตั๊กและรักตั๊กมากค่ะคอมเมนต์ในข่าวว่าตั๊กเป็นเมียน้อยตั๊กเลยให้คุณเขาอ่านเล่นๆอ่านไปก็ขำเขาบอกให้โพสต์ทะเบียนสมรสเลยถ้าเป็นเมียน้อยจะมีทะเบียนสมรสได้หรอเป็นไอเดียของสามีค่ะโพสต์นี้เขาคงห่วงลูกชายไม่อยากให้ใครมาตำหนิแต่เราก็ชิลนะเพราะอยู่มานานวงการคอมเมนต์เป็นเรื่องไร้สาระแต่สามีไม่ชินขอบคุณอินสตาแกรมบองขีดล่างคอร์ดขีดล่างตากใบเฟิร์นเปิดใจครั้งแรกรู้สึกพิเศษยอมเปิดใจให้นายจีบเป็นอีกสเต็ปที่ดีใบเฟิร์นเปิดใจครั้งแรกรู้สึกพิเศษรับเปิดใจคุยนายเป็นอีกสเต็ปที่ดีเผยอีกฝ่ายเสมอต้นเสมอปลายแต่ยังเป็นเพียงก้าวแรกที่จะเรียนรู้เมื่อวันที่3ธันวาคม65นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกเปิดใจครั้งแรกหลังพระเอกไนนภัสประกาศสิ้นสุดทางเพื่อนประกาศผมชอบใบเฟิร์นว่าไนได้โทรมาสารภาพกับหนู
เราได้คุยและเปิดใจกันมากขึ้นโดยเราขอบคุณเขาที่ให้เกียรติเราตอนนี้สถานะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ดีและเพิ่งเริ่มตอนแรกก็ตกใจก่อนหน้านี้นายดีกับเราอยู่แล้วช่วงหลังเขาเข้าหาเรามากขึ้นโดยนายดีเสมอต้นเสมอปลายโดยนายเข้ามาเยอะจริงเรารู้สึกดีที่รู้จักเขามากขึ้นเมื่อถามว่านายไปปรึกษาคนรอบข้างเรื่องนี้และโทรมาสารภาพใบเฟิร์นกล่าวว่าตอนนายโทรมาสารภาพก็ได้คุยหลายอย่างได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันซึ่งต้องขอบคุณคุณพี่หนุ่มกันชัยงั้นคงไม่มีคนมาสารภาพซึ่งเราก็ตกใจและหัวเราะไปก่อนหัวเราะแก้เขินเรารู้สึกดีและพิเศษกับนายหลังจากที่ได้คุยกันใบเฟิร์นเปิดใจเมื่อถามว่านายฝากมาถามจะจีบจะรับหรือไม่ใบเฟิร์นตอบว่าขอไปบอกนายเองดีกว่าเมื่อถามว่าตอนนี้เปิดใจกับนายไหมใบเฟิร์นพยักหน้าและพูดว่าอือนายเป็นคนดีและน่ารักโดยน่ารักกับเราและเพื่อนๆด้วยหลังจากนั้นก็ได้คุยกับแม่หมูด้วยแต่ขอไม่บอกว่าคุยอะไรความสัมพันธ์จากนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งและเป็นทิศทางที่ดีค่อยๆเรียนรู้กันไปซึ่งคงเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพราะก่อนนายจะพูดอะไรคงคิดมาดีมากแล้วเมื่อถามว่าที่ผ่านมาโสดและกลับมามีความรักใบเฟิร์นตอบว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนตัวไม่ใช่เรื่องที่กดดันสิ่งที่เรามีคือความหวังดีไม่ว่าจะสถานะเปลี่ยนไหมก็มีความหวังดีเฟิร์นไม่กดดันเป็นเรื่องที่น่ารักและเรื่องดีๆเมื่อถามว่าตอนจบจะเหมือนในหนังสิ้นสุดทางเพื่อนหรือไม่ใบเฟิร์นกล่าวว่าตอนนี้เพิ่งก้าวแรกอยากให้ค่อยเป็นค่อยไปเมื่อถามถึงเพจทวงคืนทั้งสองคนใบเฟิร์นกล่าวว่าเห็นแล้วก็น่ารักดีก็เข้าไปอ่านอยากขอบคุณที่เป็นกำลังใจและทวงคืนอยากให้ทวงคืนตลอดไปส่วนจะเหมือนพี่แดนกับแพตตี้หรือไม่ให้ปล่อยเป็นธรรมดาตอนนี้ก็ยิ้มหลังจากนายให้สัมภาษณ์ยังไม่ได้เจอกันเพราะนายติดงานละครเราสองคนเข้าใจการจับตาปกติคุยโทรศัพท์กันอยู่แล้วหลังจากดูคลิปนายก็เขินไม่ต่างกับทุกคนโดยนายโทรมาบอกก่อนจะสารภาพแต่ไม่คิดจะพูดตรงขนาดนี้โดยดูนายให้สัมภาษณ์ถึงสองรอบเลยยืนยันตอนนี้ยังไม่ใช่แฟนแต่ขอศึกษาก่อนซึ่งตอนนี้เป็นสเต็ปที่ดีมากเมื่อถามว่าอยากฝากบอกอะไรนายหรือไม่ใบเฟิร์นกล่าวว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวไปบอกด้วยตัวเองฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยI'm not afraid to die.